เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับทำ3ขั้นตอนนี้ได้นะครับรับรองว่าคุณนะครับจะหุ่นดีขึ้นแน่นอนครับสำหรับผู้หญิงนะครับที่อยากที่จะลดความอ้วนลดน้ำหนักเนี่ยสิ่งแรกที่เขาคิดเนี่ยคืออะไรครับคือการที่คุณนะครับชอบอดอาหารถูกไหมครับอันดับที่2เนี่ยที่คนนิยมทำนะครับก็คืออะไรครับไปคาร์ดิโอเยอะๆหรือว่าวิ่งเยอะๆนั่นเองครับและอันดับที่3นะครับคือคุณเนี่ยมีความเข้าใจผิดอยู่ว่าคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่นเวทนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่อยากที่จะกล้ามโตไม่อยากที่จะมีกล้ามเพราะว่ามันจะดูไม่สวยงามและอันดับที่4เนี่ยชอบไปโฟกัสกับตัวเลขบนตาช่างมากเกินไปนะครับสิ่งที่คุณนะครับควรจะโฟกัสคือรูปร่างของคุณนะครับหันไปดูกระจกนะครับว่าหุ่นของคุณเนี่ยไปในทิศทางไหนแล้วนะครับบางทีนะครับตัวเลขของคุณเนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะครับแต่ว่าหุ่นของคุณเนี่ยอาจจะอยู่ที่หรือว่าไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะครับหันไปดูกระจกแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยหุ่นคุณเล็กลงหุ่นคุณเนี่ยดูดีขึ้นนะครับแต่ตัวเลขบนตาช่างเนี่ยอาจจะเท่าเดิมคุณเลือกเอานะครับว่าคุณจะเอาแบบไหน4ข้อที่ผมกล่าวมานะครับสำหรับคนที่อยากที่จะหุ่นเฟิร์มขึ้นนะครับไม่ควรที่จะคิดแบบนั้นอีกนะครับเดี๋ยวมาฟังแนวทางที่ท่านจะแนะนำกันต่อไปนะครับขั้นตอนที่1นะครับเราควรที่จะควบคุมปริมาณสารอาหารนะครับไม่ให้กินเกินปริมาณที่เราต้องการต่อวันหรือเรียกง่ายๆว่าคุมอาหารนั่นเองครับและสิ่งที่ตรงข้ามกับข้อนี้นะครับคือการที่คุณนะครับเลิกอดอาหารนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอดอาหารนะครับร่างกายของคุณเนี่ยจะลดน้ำหนักได้เร็วในช่วงแรกแต่ถ้าทำต่อไปเรื่อยๆนะครับสักประมาณ 1-2 เดือนนะครับน้ำหนักของคุณเนี่ยก็จะไม่ลงและอีกอย่างนึงนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าทรมานด้วยครับสมมุติว่าทุกวันนี้นะครับคุณเนี่ยกินอยู่ที่ประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่นะครับแล้ววันนึงเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันอยากที่จะหุ่นเฟิร์มขึ้นลดน้ำหนักนะครับลดไขมันเนี่ยคุณก็เลือกที่จะอดอาหารคุณอาจจะลดเหลือ 1,000 กิโลแคลอรี่แบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าสัดส่วน 1,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยมันหายไปนะครับมันก็เลยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีไขมันลดลงน้ำหนักลดลงและที่สำคัญนะครับกล้ามเนื้อของคุณก็ลดลงเช่นกันครับซึ่งแบบนี้นะครับร่างกายของคุณเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยคุณอาจที่จะลดได้ก็จริงนะครับสมมุติว่าคุณเนี่ยกินอยู่ที่ 2,000 กิโลแคลอรี่นะครับแล้วน้ำหนักของคุณนะครับอยู่ที่60กิโลกรัมนะครับแล้ววันนี้ที่ผมบอกคือคุณเนี่ยลดเหลือ 1,000 กิโลแคลอรี่นะครับน้ำหนักของคุณเนี่ยอาจจะลดฮวบนะครับเหลือ55กิโลกรัมนะครับคุณอาจจะดีใจใช่ไหมครับแต่ระยะยาวนะครับบอกเลยว่าน้ำหนักของคุณเนี่ยจะคงที่แน่นอนครับเพราะว่าร่างกายของคุณนะครับจะปรับสภาพเพื่อให้ร่างกายของคุณเนี่ยดำรงอยู่รอดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยกินน้อยเท่าไหร่นะครับก็ไม่ลดสักทีนะครับมันเป็นเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยปรับสภาพได้เร็วเกินไปนะครับแล้วก็ชินนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะให้ร่างกายของเราชินกับการที่กินแคลอรี่น้อยๆหรือว่าสารอาหารน้อยๆนะครับระยะสั้นเนี่ยคุณอาจจะทำได้นะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอดอาหารตอนเย็นนะครับและวันนึงคุณมีเพื่อนชวนไปกินข้าวนะครับมีปาร์ตี้หรือว่าแฟนของคุณเนี่ยชวนไปกินข้าวเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยการกินข้าวเย็นเนี่ยมันดีนะฉันมีความสุขนะและทำไมฉันต้องอดอาหารอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมแบบเดิมนะครับก็คือการที่เรากินแคลอรี่เยอะๆเนี่ยมันก็จะกลับมาเพราะเรารู้สึกว่ามีความสุขขึ้นนั่นเองครับสิ่งที่คุณควรจะทำนะครับคือกินอาหารนะครับให้ครบ3มื้อนะครับหรือว่ากินอาหารให้เป็นปกตินั่นเองครับเพื่อทำให้ร่างกายของคุณนะครับคงที่หรือว่า stable นะมันจะง่ายต่อการลดน้ำหนักขั้นต่อไปสเต็ปต่อไปเนี่ยคือการที่คุณนะครับต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับคำว่ามีประโยชน์นะครับคือการที่คุณนะครับห้ามกินของมันของทอดและของหวานนะครับแค่เลิกแค่3อย่างนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะลดน้ำหนักนะครับแล้วก็หุ่นเฟิร์มขึ้นได้แล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปกินเฟรนช์ฟรายทอดนะครับรู้ไหมว่าการที่เฟรนช์ฟรายทอดเนี่ยลงไปหม้อทอดเนี่ยแล้วมีน้ำมันชุ่มๆอยู่เนี่ยคุณน่าจะรู้ว่าเฟรนช์ฟรายชิ้นนั้นน่ะหรือว่าพอร์ชั่นนั้นนะครับจะมีอยู่ประมาณ 1,000 กิโลแคลอรี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนะครับเลิกกินของพวกนี้ไปได้นะครับคุณก็จะหายไปแล้วนะครับ 1,000 กิโลแคลอรี่เห็นไหมครับว่ามันก็ง่ายมากๆเลยครับหรือว่ายกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับคือเลิกกินของหวานนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกินชานมไข่มุกอยู่เนี่ยคุณรู้ไหมว่าพอร์ชั่นนี้นะครับสั่งแบบปกติเลยหวานแบบปกติเนี่ยคุณจะได้แคลอรี่อยู่ที่ 300-400 กิโลแคลอรี่นะครับและแคลอรี่นั้นน่ะมาจากน้ำตาลล้วนๆเลยนะครับซึ่งน้ำตาลนั้นน่ะก็จะอยู่ในหมวดของคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปหรือว่าน้ำตาลที่มากเกินไปนะครับใน1วันเนี่ยร่างกายของเรานะครับพอใช้ไม่หมดนะครับก็จะสะสมเป็นไขมันนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเลิกกิน3อย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นได้นะครับ
คุณจะหุ่นดีขึ้นแน่นอนครับในระยะเวลาที่สั้นมากๆเลยไม่เชื่อคุณลองดูนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่รู้สึกว่าแบบนี้นะครับมันช้าเกินไปนะครับและเดือนหน้าเนี่ยฉันเนี่ยต้องใช้หุ่นและฉันต้องไปทะเลฉันต้องใส่ชุดบิกินี่อย่างเงี้ยครับคุณควรที่จะทำสเต็ปต่อไปนะครับคือการที่คุณนะครับจะต้องกำหนดปริมาณสารอาหารนะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่สำคัญมากๆเลยครับว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะหุ่นดีไวๆนะครับคุณควรที่จะรู้นะครับคำว่าควบคุมปริมาณสารอาหารเนี่ยคือ1 นะครับเราจะพูดถึงแคลอรี่ก่อนนะครับซึ่งเราเนี่ยจะมีค่า TDE นะครับเขาเรียกว่า Total Daily Energy Expenditure นะครับก็คืออัตราการเผาผลาญนะครับที่รวมการใช้ชีวิตประจำวันนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีค่า TDEE เท่าไหร่นะครับแนะนำว่าเข้าไปใน Google นะครับและเสิร์ชคำว่า TDEE Calculator แล้วกรอกน้ำหนักส่วนสูงนะครับวันที่คุณออกกำลังกายนะครับหรือว่าความถี่ในการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะคำนวณออกมาแล้วว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะกินเกินเท่าไหร่ต่อวันอันนี้เป็นสเต็ปง่ายๆนะครับอันดับแรกและสเต็ปย่อยออกมาอีกนิดนึงนะครับคือพอเราได้แคลอรี่ออกมาแล้วนะครับเราควรที่จะรู้ว่าอาหารของเราเนี่ยจะมีหมวดของคาร์โบไฮเดรตหมวดของโปรตีนและหมวดของไขมันคาร์โบไฮเดรตนะครับ1กรัมนะครับเราจะได้แคลอรี่อยู่ที่4กิโลแคลอรี่นะครับโปรตีน1กรัมได้4กิโลแคลอรี่ส่วนไขมัน1กรัมนะครับจะได้9กิโลแคลอรี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครกินแอลกอฮอล์นะครับคุณควรจะรู้ว่า1กรัมของแอลกอฮอล์นะครับได้พลังงานเนี่ย7กิโลแคลอรี่นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกินแอลกอฮอล์อยู่นะครับคุณเปรียบเสมือนว่าคุณเนี่ยกำลังกรอกน้ำมันเข้าปากนั่นเองครับแคลอรี่ของคุณเนี่ยก็จะเกินได้เร็วมากๆเลยครับพอคุณรู้แล้วนะครับว่าสารอาหารของเราเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่และมีพลังงานเท่าไหร่นะครับทีนี้เราควรที่จะมากำหนดเลยครับว่าคุณควรที่จะกินโปรตีน2เท่าต่อน้ำหนักตัวถ้าเกิดว่าคุณนะครับน้ำหนัก50กิโลกรัมคุณควรจะกินโปรตีนนะครับอยู่ที่100กรัมเป็นอย่างน้อยไขมันนะครับ1เท่าต่อ1น้ำหนักตัวนะครับและวิธีหาคาร์โบไฮเดรตคุณคูณออกมาแล้วนะครับว่าโปรตีน100กรัมนะครับได้400กิโลแคลอรี่ส่วนไขมันนะครับเราก็จะคูณออกมาแล้วครับว่า50คูณ9นะครับก็จะได้450กิโลแคลอรี่นะเราก็ต้องเอาพลังงานจากโปรตีนมาบวกกับไขมันก็คือ400กิโลแคลอรี่มาบวกกับ450กิโลแคลอรี่นะครับพอเราได้ค่าพลังงานออกมาแล้วใช่ไหมครับว่า850กิโลแคลอรี่นะครับเราเข้าไปหักลบกับค่า TDEE นะครับที่เราพูดไปข้างต้นนะครับคือ1800กิโลแคลอรี่นะครับก็จะได้950กิโลแคลอรี่นะครับนั่นแหละครับคือพลังงานของคาร์โบไฮเดรตที่เราควรที่จะได้รับต่อวันนั่นเองครับจากนั้นเราก็มาหาร4นะครับเพราะว่าคาร์โบไฮเดรต1กรัมได้เท่ากับ4แคลเราก็จะได้237กรัมต่อวันเราก็จะได้สารอาหารออกมาแล้วนะครับว่าใน 1,800 กิโลแคลอรี่นะครับก็จะเป็นโปรตีนนะครับอยู่ที่100กรัมไขมันอยู่ที่50กรัมและคาร์โบไฮเดรตนะครับอยู่ที่237กรัมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากที่จะลดน้ำหนักให้ยั่งยืนนะครับคุณควรที่จะค่อยๆลดสารอาหารลงนะครับผมจะแนะนำว่าค่อยๆลดคาร์โบไฮเดรตลงเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยต่อ1วันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้พลังงานเนี่ยไม่หมดนะครับเราก็จะสะสมไปไขมันนั่นเองครับคำว่าค่อยๆลดเนี่ยคุณควรที่จะค่อยๆลดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้นะครับคุณกินอยู่ที่237กรัมใช่ไหมครับในอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์ที่2เนี่ยคุณอาจจะค่อยๆลดนะครับคาร์โบไฮเดรตสัก20กรัมนะครับถึง25กรัมก็ได้นะครับเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนลดข้าวนะครับประมาณ100กรัมนั่นเองครับจากนั้นเนี่ยค่อยๆดูนะครับว่าน้ำหนักของเราลดไหมถ้าเกิดว่ายังลดอยู่นะครับไม่จำเป็นต้องไปลดสารอาหารมันเยอะถ้าเกิดว่ายังไม่ลดนะครับอาทิตย์หน้าเราค่อยๆลดสารอาหารดูนะครับแล้วลองดูนะครับว่าน้ำหนักของเราลดไหมและอย่าลืมนะครับว่าดูร่างกายเราด้วยว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างบางคนเนี่ยลดสารอาหารไปนะครับโดยที่ไม่สนใจรูปร่างตัวเองเลยนะครับดูแต่น้ำหนักเนี่ยหันไปดูอีกทีนะครับรูปร่างของเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าผิวเหี่ยวท้องย้วยและสิ่งที่สองที่คุณควรจะทำนะครับคือไม่ควรที่จะคาร์ดิโอมากจนเกินไปคุณควรที่จะคาร์ดิโอแบบมีโปรแกรมนั่นเองครับคุณควรที่จะรู้ว่าในสัปดาห์นึงเนี่ยคุณควรที่จะคาร์ดิโอกี่นาทีต่อสัปดาห์แล้วลองดูผลลัพธ์นะครับว่าผลลัพธ์ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าคนส่วนมากเนี่ยที่อยากที่จะลดน้ำหนักไวๆเนี่ยคุณเป็นอยู่ใช่ไหมครับว่าคุณคาร์ดิโอวิ่งเช้าวิ่งเย็นวิ่งเช้าวิ่งเย็นวิ่งทุกวันเลยนะครับแบบนี้นะครับจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยชินนะครับแล้วน้ำหนักของคุณเนี่ยก็จะไม่ลดและลงช้าด้วยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคาร์ดิโอเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเป็นระยะเวลา7วันเนี่ยก็คือไม่พักเลยอย่างเงี้ยแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเลิกทำวันนึงเนี่ยแล้วร่างกายของคุณเนี่ยก็จะรู้สึกว่าวันนี้มึงไม่ทำหรอ
พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามึงไม่ทำเนี่ยไขมันเนี่ยกูขอเก็บไว้นะกูไม่เอาออกไปใช้เป็นพลังงานนะแล้วคุณก็จะอ้วนขึ้นนั่นเองครับสิ่งที่คุณควรจะทำนะครับคือคุณเนี่ยจะต้องลดปริมาณการคาร์ดิโอลงนะครับอาจจะลดเหลือวันละ1ครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณควรจะทำ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับคนอาจจะสงสัยว่าการคาร์ดิโอคืออะไรการคาร์ดิโอนะครับคือการบริหารกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงขึ้นนั่นเองครับซึ่งการทำคาร์ดิโอนะครับจะทำให้ร่างกายของเรานะครับสามารถที่จะใช้พลังงานไขมันในร่างกายเนี่ยพูดง่ายๆนะครับคือการที่เบิร์นไขมันนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากที่จะลดไขมันนะครับคุณควรที่จะคาร์ดิโออยู่ในโซน2ไม่เกินโซน3นั่นเองครับคำว่าโซน2หรือโซน3เนี่ยคืออัตราการเต้นหัวใจของคุณเนี่ยจะอยู่ที่ 60% ถึง 70% นะครับของฮาร์ทเรทแม็กนั่นเองครับการหาฮาร์ทเรทแม็กนะครับก็คือการที่เอา220นะครับลบอายุของคุณนะครับสมมติว่าผมเนี่ยอายุ28ใช่ไหมครับ220ลบ28นะครับได้192นะครับคูณ 60% นะครับคุณจะได้115นะครับคืออัตราการเต้นหัวใจนั่นเองครับเราก็ไม่ควรที่จะเต้นต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็จะเต้นไม่เกิน 70% นะครับ 70% นะครับก็จะหาเหมือนเดิมเราก็จะได้192เหมือนเดิมนะครับคูณ 70% นะครับอันนี้เราก็จะได้134นั่นเองครับเราก็จะเต้นอยู่ในเลนส์นี้นะครับจะทำให้ไขมันของเราเนี่ยเบิร์นเป็นพลังงานได้เยอะที่สุดนั่นเองครับก็จะสอดคล้องกับการที่คุณนะครับคาร์ดิโอโดยการเดินเร็วนะครับเดินชันปั่นจักรยานนะครับหรือว่าวิ่งเหยาะๆนั่นเองครับหรือเรียกง่ายๆว่า low intensity นะครับคือคาร์ดิโอแบบความเข้มข้นต่ำนั่นเองครับหลายๆคนนะครับสงสัยว่าทำไมฉันวิ่งเนี่ยแล้วไขมันฉันยังไม่ลดสักทีนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการวิ่งนะครับมันจะทำให้ heart rate ของเราเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับจะเป็นโซน3ขึ้นไปนั่นเองครับการที่ heart rate ขึ้นสูงขึ้นไปเนี่ยจะทำให้การใช้พลังงานจากไขมันในร่างกายเนี่ยลดน้อยลงนั่นเองครับข้อที่3นะครับคุณควรที่จะออกกำลังกายโดยใช้ weight training ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกลัวว่ากล้ามจะใหญ่นะครับบอกได้เลยว่ากล้ามคุณเนี่ยไม่ใหญ่ขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าอะไรฮอร์โมนเพศชายเนี่ยน้อยนั่นเองครับการยกเวทนะครับเพื่อทำให้กล้ามเนี่ยมันขึ้นมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยครับผู้ชายเนี่ยออกกำลังกายแบบทุกวันเนี่ยกล้ามยังไม่ค่อยจะขึ้นเลยแล้วผู้หญิงเนี่ยไม่ยกเลยหรือว่ายกบ้างไม่ยกบ้างเนี่ยแล้วคิดดูว่ากล้ามมันจะไปใหญ่ได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวทำไมต้องเล่นเวทเทรนนิ่งอันดับแรกเนี่ยการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับจะทำให้ร่างกายคุณเนี่ยหุ่นดีขึ้นหุ่นเฟิร์มขึ้น2นะครับเมื่อเรามีกล้ามเนื้อที่มากขึ้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้แคลอรี่นะครับหรือว่าเบิร์นพลังงานได้มากขึ้นนะครับและอีกอย่างนึงนะครับคือผิวหนังของคุณนะครับจะไม่หย่อนคล้อยนั่นเองครับการเล่นเวทเทรนนิ่งของผู้หญิงนะครับบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะต้องเล่นเวทยังไงใช่ไหมครับผมก็จะบอกตารางง่ายๆเลยนะครับลองไปใช้กันได้เลยนะอันนี้เป็นสูตรที่ผมเนี่ยก็ได้เทรนกับนักเรียนของเราเหมือนกันนะครับคือคุณอาจจะแบ่งเป็น3วันต่อสัปดาห์นะครับเช่น upper body lower body แล้วก็อาจจะเป็น circuit training นะครับแค่3วันนี้นะครับก็เพียงพอแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นวันจันทร์นะครับ upper body วันพุธเล่น lower body และวันศุกร์เล่นเซอร์กิตเทรนนิ่งอย่างนี้เป็นต้นครับ upper body นะครับเราควรที่จะใช้การเล่นนะครับเป็นแบบ compound นะครับการเล่นท่า compound นะครับคือ1ท่าใช้กล้ามเนื้อหลายๆมัดนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่น overhead press การที่ทำ overhead press ก็จะได้กล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อ tricep barbell row นะครับก็จะได้กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อ bicepถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะลงลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปต่อไปให้นะครับว่าผู้หญิงควรจะเล่นท่าอะไรบ้างนะครับส่วน lower body นะครับเราก็จะเล่นเป็นท่าพวก squat deadlift leg lunge แบบนี้เป็นต้นครับและวันที่3นะครับคุณก็จะเล่นเป็น circuit training นะครับ circuit training นะครับก็จะเป็นการเล่นท่าติดต่อกันนะครับตามจำนวนท่าที่เราได้กำหนดไว้แล้วก็พักนั่นเองครับซึ่งการทำ circuit training นะครับก็จะเป็นการทำคาร์ดิโออีกรูปแบบนึงนะครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อเบาๆได้การคาร์ดิโอแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งนะครับเขาเรียกว่า HIIT นะครับหรือว่า High Intensity Interval Training นะครับคือการที่ทำเร็วสลับช้าเราก็จะมีท่าเล่นที่ heart rate พุ่งสูงมากนะครับแล้วก็มีท่าที่ heart rate ต่ำๆมากซึ่งการทำ HIIT นะครับก็จะเป็นการที่กระตุ้นระบบการเผาผลาญของเราได้ดีขึ้นนั่นเองครับถ้าเกิดว่าท่านผู้หญิงคนไหนนะครับที่ไม่รู้ว่าเราจะต้องเล่นท่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้นะครับอย่างละเอียดเลยนะฮะก็จบกันแล้วนะครับสำหรับ3ขั้นตอนคนอ้วนอยากเฟิร์มฉบับผู้หญิงนะครับรับรองว่าถ้าเกิดว่าคุณนะครับทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ลองไปปฏิบัติทำนะครับรับรองว่าคุณของคุณนะครับ
จะดีขึ้นแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่กำลังออกกำลังกายอยู่นะครับแล้วไม่สำเร็จสักทีนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาฟิตดีไซน์ฟิตเนสนะครับสาขาอารีที่ผมได้เทรนอยู่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาเนี่ยรับรองว่าคุณนะครับจะไม่เสียเวลาแน่นอนครับผมรับประกันเพราะว่าทางเราเนี่ยก็มีผลงานเยอะแยะเลยนะครับที่เรานะครับได้เทรนลูกค้าจนประสบความสำเร็จนะครับซึ่งคุณนะครับสามารถที่จะเข้าไปรับชมผลงานของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ fitdesignfitness.com นะครับและเรานะครับก็มีการทดลองเทรนนะครับ1ครั้งนะครับฟรีเพื่อเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับนักเรียนของเราหรือว่าลูกค้าของเรานั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบคลิปของฮัทนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮัททำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากให้ฮัททำคลิปอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและเดี๋ยวฮัทนะครับจะทำคลิปให้กับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ฮัทขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ